ครับผมในฐานะของประธานของสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาตะวันออกได้มีส่วนร่วมในการจัดโปรแกรมในการฝึกให้คนเป็นเทรนเนอร์หรือเป็น Memory Certification Program หมายความว่าผมตั้งใจที่จะทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาสมองนะการใช้สมองในการพัฒนาความจำและเราเชื่อว่าคุณรอนไว้เนี่ยสามารถที่จะสอนให้เรามีความรู้มีความสามารถในการที่จะไปสอนผู้อื่นได้งั้นโปรแกรมวันที่19 20มิถุนายนนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกในเมืองไทยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีคนกลุ่มหนึ่งประมาณ 40-50 คนได้มาเรียนรู้เรื่องราวของการพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพในการความจำมากขึ้นแม้ในวันแรกที่ผมก็ได้มีส่วนร่วมด้วยนะก็คิดว่าสามารถที่จะมีหลักที่จะจำได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สามารถอ่านได้เร็วมากขึ้นแล้วคิดว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะจำทั้งตัวเลขทั้งชื่อบุคคลจำสินค้าจำโปรดักต์สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยในเรื่องการพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพในที่จะไปจำสิ่งต่างๆเนี่ยคิดว่ามีความเป็นไปได้และอย่างที่เราได้รับรู้กันก็คือว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าสมองเนี่ยมันมีความจำมากกว่าคอมพิวเตอร์แล้วเราเชื่อใจว่าเขาทำได้และถ้าย้อนนึกไปว่าในรอบอายุของเราอาจจะ10ปี20ปี30ปี60ปีเนี่ยสมองเราจำสรรพสิ่งจำเรื่องราวมากมายมหาศาลแล้วเราสามารถที่จะเรียกมันได้แม้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบรรจุข้อมูลที่สมองเราจำได้ถ้าเราเชื่อมั่นอย่างนั้นเนี่ยการพัฒนาให้สมองเนี่ยสามารถที่จะไปจำสิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ยากเย็นนะแล้วก็ฝึกได้และจากการที่ได้มาร่วมในการฝึกครั้งนี้เนี่ยผมมั่นใจมากขึ้นและผมคิดว่าทีมที่มาที่นี่ 40-50 คนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบุคคลสำคัญที่จะไปช่วยคนไทยให้พัฒนาสมองในการที่จะไปใช้เพื่อการจดจำสิ่งต่างๆและสามารถไปยุกใช้นะครับกับธุรกิจของท่านก็ได้หรือไปประยุกต์ใช้กับการสอบการฝึกฝนสิ่งใดก็ได้เพราะว่าในที่สุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมีทั้งจำและลืมและต้องทำทุกวันสมองเราก็มีหน้าที่จะฝึกที่จะจำสิ่งต่างๆแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจในการไปสอบในการไปทำอะไรก็ได้ที่คิดว่าต้องจำเป็นและต้องใช้นะครับผมในนามของสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาตะวันออกก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้าร่วมสัมมนาเป็นประโยชน์กับผู้คนที่อยู่ในครอบครัวเป็นประโยชน์กับชุมชนและในที่สุดก็เป็นประโยชน์กับสังคมไทยและก็จะเป็นประโยชน์กับในระดับโลกและเราก็ตั้งใจว่าจะให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยได้พัฒนาเขาเรียกว่าพัฒนาความจำของคนไทยอาจจะมีการแข่งขันเรื่องความจำให้ในทุกจังหวัดทุกชุมชนทุกจังหวัดทุกโรงเรียนแล้วก็คัดเลือกตัวแทนเนี่ยไปแข่งขันในระดับโลกซึ่งในระดับโลกเนี่ยเขามีการแข่งขันเรื่องความจำกันเรียบร้อยแล้วเหลือประเทศไทยเนี่ยที่เรายังไม่สามารถมีตัวแทนหรือส่งตัวแทนเนี่ยไปแข่งขันในระดับโลกได้เราหวังว่าครั้งนี้จะมีส่วนช่วยนะการเริ่มต้นใน 19-20 มิถุนายนนี้ของปี 2557 เนี่ยจะเป็นจุดตั้งต้นของการพัฒนาสมองของคนไทยให้มีประสิทธิภาพในความจำมากขึ้นนะครับขอให้พวกเราได้สนใจแล้วก็ติดตามและถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ได้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมในช่วงระยะต่อไปด้วยครับ